สำหรับงานในวันนี้นะคะก็เป็นนิทรรศการชื่อว่านิทรรศการท้าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์นะคะงานนี้ก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของนี้แหละค่ะเรื่องของประติมากรรมต่างๆเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เราจะฉายผ่านเขาเรียกว่าเป็น 3D mapping ผ่านโปรเจคเตอร์ซึ่งใหญ่มากๆคนที่อยู่ด้านนอกก็จะเห็นหมดเลยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงค่ะรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเหมือนเป็นอีก1กระบอกเสียงที่สามารถเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมดูงานเทศกาลที่สวยงามนี้แล้วก็เป็นการระลึกถึงท่านด้วยส่วนตัวแล้วเรามีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดพระองค์ท่านเลยบ้างไหมคะไม่มีโอกาสค่ะสิ่งที่สามารถทำได้อย่างกินที่เคยทำก็คือจะเป็นเรื่องของเคยถ่ายละครร่วมถ่ายละครเทิดพระเกียรตินะคะของทางช่อง7เป็นเรื่องอะไรตอนนั้นจำตอนนั้นเป็นของกินเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกตัญญูกตเวทีเรื่องแสงเทียนที่นำทางตอนนั้นก็เป็นการสอนเรื่องเกี่ยวกับพ่อลูกนะคะได้ก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดมันทำให้เราได้รู้ซึ้งทราบซึ้งถึงใช่คือตอนในเรื่องอะค่ะก็จะเป็นถ่ายทอดเกี่ยวกับว่าเราได้ทำอะไรไว้กับพ่อให้พ่อเสียใจแล้วสุดท้ายเราก็ไม่มีโอกาสได้ขอโทษท่านจนพ่อแบบว่าไม่อยู่กับเราแล้วอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นการสอนลูกๆว่าถ้าเรารู้สึกว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกไม่พอใจหรืออะไรกับการที่พ่อทำให้แต่ยังไงพ่อก็คือพ่อเราพอวันนึงเราสึกเราอยากจะขอโทษท่านหรืออยากจะทำสิ่งดีให้กับเขาแต่ว่าเขาไม่อยู่กับตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นเรื่องของสายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนคิดถึงพระคุณที่เขาสอนที่เขาเลี้ยงดูเรามาก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่ให้มันบาดหมางหรือว่าเสียหายยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็คือพ่อของเราแล้วก็ควรที่จะอยู่กับเขาแล้วก็รักเขาตลอดไปส่วนตัวเราเอาเรื่องอะไรมาน้อมนำใช้ในชีวิตประจำวันบ้างคะน้อมนำมีหลายเรื่องมากค่ะแต่กินคิดว่าสิ่งที่กินสามารถทำได้แล้วก็มีท่านเป็นแบบอย่างก็คงจะเป็นเรื่องของการคิดดีทำดีเรื่องของการใช้เรียกว่าการใช้เศรษฐกิจอย่างพอเพียงแล้วก็อย่างยั่งยืนอย่างกินก็นำเรื่องของความพอเพียงและความยั่งยืนมาใช้กับตัวเองในเรื่องของการดูแลตัวเองการทำงานต่างๆเนี่ยให้รู้จักความประมาณตนรู้จักการใช้อย่างพอเพียงเรื่องรับปริญญาจบแล้วนะคะก็จบปอโทนะคะเป็นมหาบัณฑิตแล้วก็จะรับปริญญานะคะวันที่17พฤศจิกายนนะคะที่ไปเทคบางนาวันพฤหัสนี้ค่ะหายเหนื่อยไหมจากที่ทุ่มเทมาหายเหนื่อยนะก็คิดว่ากินหายเหนื่อยไม่เท่ากับที่แม่หายเหนื่อยค่ะแม่ปลื้มมากแม่ดีใจมากเพราะว่าแม่อยากให้เราเป็นลูกสาวก็อยากจะให้เราเรียนสูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้อ่ะอันนี้จบสาขาสาขาบริหารธุรกิจค่ะที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะที่เดิมที่จบตีเลยหลังจากนี้วางแผนอยากจะเรียนต่อไหมคะเป็นด็อกเตอร์ไปเลยยังค่ะปอเอกคงยังแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าอยากเรียนต่อแบบเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเพิ่มพูนภาษาเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการใช้ภาษามาค่อนข้างนานก็ถ้าเกิดว่าแบบได้มีการเมนเทนเรื่องภาษาก็เลยอยากจะไปเรียนภาษาต่อที่ต่างประเทศแต่ก็ยังดูอยู่ว่าจะเรียนตอนไหนดีไงอ่ะอาจจะเป็นปีหน้าหรือ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนประเทศไหนไว้อ่ะเรียนอังกฤษอเมริกาไม่ก็ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดูไว้ตามเป้าหรอไหมคะที่เราตั้งใจไว้ก็เป็นนะตอนนั้นกินก็ลืมไปแล้วว่ากินให้สัมภาษณ์ว่าแบบกินมุกกินจะเรียนจบไหมปอโทอะไรเงี้ยก็2ปีแล้วก็จบตามเกณฑ์จริงๆด้วยกินว่าก็ใครที่รู้สึกว่าเรียนแล้วเหนื่อยลองเป็นแบบกินดูนะเพราะกินเรียนมาทั้งหมดปอตีปอโทรวมกันทั้งหมด8ปีเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย8ปีกินว่าทุกคนสามารถทำได้กินก็ทำได้เลยกินก็ไม่ได้เก่งหรือว่าฉลาดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราใช้อาศัยใช้ความพยายามพออดทนแล้วก็สิ่งสำคัญคือแม่คือเป้าหมายสำคัญในชีวิตเราแม่ไม่มีโอกาสเรียนสูงแต่ว่าแม่อยากให้ลูกสาวซึ่งมีโอกาสมากกว่าเรียนสูงอะไรเงี้ยค่ะก็หนักนะถึงแม้ว่าจะเรียนน้อยกว่าปอตีปอโทเรียนวันเดียวปอตีเรียน5วันแต่ถามว่าความแตกต่างความหนักมันก็แตกต่างกันอย่างปอโทคือเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการเรียนก็จะยากขึ้นมันมีความเรื่องของการวิเคราะห์มาเยอะขึ้นนะคะจบมาสนใจแม่สนใจค่ะแม่ดีใจแม่กับป้าดีใจมากปอเอกปอเอกจริงๆแม่ก็บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาที่เราสบายใจคือปอโทเขาก็ภูมิใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ไม่ได้ให้อะไรนะคะคือที่บ้านเราไม่ได้แบบแลกของกันให้ของขวัญอะไรเงี้ยเราให้ด้วยกันให้ความรักเป็นคำพูดมากกว่าเลยค่ะแล้วก็เหมือนกินข้าวกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเราซื้ออะไรให้ตัวเองไหมไม่ค่ะไม่มีตังค์แล้วล้อเล่น ไม่ค่ะก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้ก็รู้สึกว่าเราอยู่อย่างพอเพียงดีกว่าคือเราจบไปได้รับปริญญาได้รับกับประเทศคือเป็นอะไรที่สูงสุดสำหรับเราแล้วค่ะจบแล้วมีแฟนได้แล้วจบแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมีแฟนเนาะก็เรื่อยๆเรื่อยๆวันรับจะมีคนพิเศษไปมอบดอกไม้ก็จะมีคุณพ่อนี่แหละค่ะที่เป็นคนพิเศษก็มีป้ามีคุณแม่แล้วก็มีแฟนคลับอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาตอนปอตีเขาจะมาปอโทอีกรอบนึงแฟนตัวจริงยังไม่มีไม่มีค่ะไม่มี